ซ่าครับเจอสาเหตุเป็นยอดฮิตนะครับสำหรับรถวิ่งทางไกลนะตอนนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับเช็คแล้วหัวเทียนไฟไม่ออกนะครับก็พอมาดูสายคอยนะครับนี่ครับปลั๊กสีเขียวนี่มันขาดในเว้ยมันดาวหน้าตาเหมือนไม่ขาดเว้ยแต่พอจริงมันไม่มีสายไฟแล้วมันหลุดออกมาแล้วโอเคครับมัดเป็นที่เรียบร้อยรถไม่มีเดี๋ยวแหวกให้ดูก่อนนี่ครับมัดไปนะมัดไปแบบนี้เลยสตาร์ทติดเหมือนเดิมละแจ๋วดูมีแต่ปลาเห็นไหมโอเคไปลุยครับลุยกันใส่หมวกว่าต้องโดนนะครับโอเคครับมาอยู่ในหมวกกันแล้วนะตั้งกล้องก่อนนะก็ตะกี้อยู่ในปั๊มลืมขับออกมาหน่อยเงี้ยลืมก็เลยหาศาลาจอดเพื่อใส่หมวกนะครับผมเปิดชิลก่อนลมไม่เข้าหมวกแล้วปิดลมลงไมค์ปากแล้วโอเคก็น่าจะเงียบได้ระดับนึงเนาะทำไมเส้นผมมันขึ้นมาจิ้มหน้าเดี๋ยวนะสักครู่มันเริ่มร้อนอ่ะจอดนานโอ้โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับก็กำลังจะเดินทางกลับที่ปทุมนะฮะที่ลำลูกกานะครับมาทำธุระนะครับสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดกับเขาเลยก็มาทำธุระเสร็จก็กลับเลยวันนี้เลือกที่จะเอามอไซค์มานะครับแต่ก็ไม่ได้คือไงไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าก็รีบไปทำธุระให้เสร็จก่อนกว่าจะสบายใจแล้วก็เนี่ยครับมาแจ็คพอตเจอรถดับกลางป่าอีกโอ้โหแจ็คพอตจริงๆนะครับนี่เมื่อกี้ผมก็เลยจูนน้ำมันใหม่ด้วยนะครับเกียร์น้ำมันให้มันดีนะครับกำลังไล่อยู่ขี่ไปไล่ไปเลยแล้วนี่ข้างหน้าดูครับรถ 8,000 รอบไม่ได้บอกว่าจิ๋วสูงสุด160ไปแล้วนะฮะกำลังจะเลยแล้วครับเลย160ไปแล้วนะฮะโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยนี่จมปอกนะเบาๆก่อนนะโค้งนิดนึงไม่ได้โดนตูดใครนะโอ้โหเนี่ยใส่ลิ้นเร่งอันเดียวนะครับรู้เรื่องเลยอ่ะมันบิดขึ้นง่ายดีครับแต่ก็ต้องจูนน้ำมันใหม่ด้วยเหมือนว่าน้ำมันจะบางๆมันนี่ยังบางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเพิ่มน้ำมันขึ้นไปทีละ 0.2ทางกราฟนะครับผมจะไล่ทางกราฟแล้วขี้เกียจไล่ที่จุดแล้วถ้าไปถึงตรงไหนที่มันดรอปก็จะลดลงมานะครับแค่นั้นเองนี่ฮะขี่มันๆเลยนี่ก็พอได้อยู่นะครับเลนซ้ายแม่งใหญ่มากแล้วก็ต้องระวังเสียวเหมือนกันเจอทางไม่ดีแล้วยุ่งเลยวันนี้ขาเข้าขาขึ้นเหนือนี่รถติดแน่นเลยนะแน่นไหมวะอ๋อยังหลวมๆนะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็รถเยอะนะครับรถเยอะอยู่แต่วิ่งกันหลวมๆคนออกกันเรื่อยๆนะครับวันหยุดน่าจะยังไม่ใช่วันนี้ซะทีเดียวน่าจะอีกทำงานกันอีก2วันนะจันทร์อังคารหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้บิดเนี่ยครับ 7,000 รอบ 7,200 รอบรอบไป105ครับขี่แบบชิวๆเลยครับรอบต่ำๆวิ่ง104 105โอ้พอแล้วครับใช้งานจริงแค่นี้พออันนี้คิวขึ้นสูงสุดด้วยคือนั่งกันแบบชิวๆครับไม่ต้องเค้นนะคันเร่งเปิดไม่เยอะด้วยครับดีเหมือนกันเนาะใช้เปลี่ยนลิ้นเร่งแล้วถือว่ารถเห็นผลได้เยอะนะครับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดคือถ้าแต่งรวมกันทีเดียวผมก็จะไม่รู้ว่าอะไรมันขึ้นมาประมาณไหนนะครับแต่แนะนำเลยครับลิ้นเร่งนี่ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยลูกเดิมนะครับ
ไปอย่างนี้เลยอ่ะก็แต่เมื่อเช้าขามาขี่จริงๆผมก็ขี่ไม่ได้เร็วขนาดนี้นะนี่ขี่ให้ดูเฉยโอเคก็แช่ประมาณนี้พอแล้วไม่ได้แช่เลยซ้ำบิดยังไม่หมดปอกเลยครับยังเหลืออีกนะแต่บิดให้ดูแค่นี้นะครับคงไม่บิดให้มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันอันตรายครับรถมันเยอะแล้วผมใจจริงผมจะวิ่งซ้ายตลอดนะครับจะไม่ได้ขึ้นมาขวาเลยก็วิ่งเลนมอไซค์ไหลทางนี่ครับมอไซค์เอเชียไหลทางมันกว้างนะครับมันใหญ่อยู่พอสมควรนะแต่อย่างข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเริ่มเป็นฝุ่นอย่างนี้ผมก็จะหลบขึ้นมานะครับสักเลนหนึ่งนะครับไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยขึ้นขวาแล้วครับน่าจะเจอรถเยอะรถใหญ่จริงๆก็ค่อยขึ้นขวาทีเดียวนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับโอ้สบายเลยครับคือพอลากรอบไป 8,000 กว่าแล้วเราเบาคันเร่งนิดนึงอ่ะรอบมันจะตกมาแต่ความเร็วไม่ตกอ่ะเออไม่เหมือนเข้าเกียร์สุดท้ายครับเข้าเกียร์5อะไรเงี้ยครับก็ดีนะครับทำให้รอบต่ำลงแล้วก็รถยังได้ความแรงเหมือนเดิมนะครับตะกี้ก็ลองอัดกับแท็กซี่มานะครับลองขี่ตามแท็กซี่แท็กซี่แม่งวิ่ง106ไอ้เหี้ยผมก็รถชิลลงก็ไหลแซงครับไหลแซงแบบไม่ได้ดูตูดด้วยตีคู่ไปเลยแล้วก็ไหลแซงสบายๆเลยครับยันหลักยาวๆเอาคิวลงให้ดูไหมโอ้รถเยอะเนี่ยเดี๋ยวรอกันครับข้างหน้าทางไม่ดีนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเจอทางที่เป็นลงสะพานเล็กๆมันอันตรายครับโอ้แต่ความเร็วพอมันสูงแล้วมันแป๊บเดียวเลยนะโอ้เสียงโอ้เสียงพละกำลังมันมาแบบมหาศาลเลยว่ะเออจูน้ำมันใหม่จูนไม่ต้องเยอะเลยเนี่ยจูนไม่เยอะด้วยครับในไอ้ตัววัด AF ก็อยู่ที่ประมาณแค่เม็ดสีเหลืองเองนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปถึงเม็ดสีเขียวเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่สายคอยจะขาดมันมีอาการนะครับคือขี่อย่างเงี้ยพอเร่งปุ๊บมันสะดุดปลุดเงี้ยหัวทิ่มเลยนะแล้วก็ไปต่อปึ๊ดได้แล้วพอผมขี่มาได้สักครึ่งชั่วโมงรถมันเริ่มถดถอยนะครับมันมีอาการมันบิดแล้วเหมือนน้ำมันบางเลยตรง AF มันขึ้นน้อยมากครับมันเหมือนน้ำมันมันบางผิดปกติบิดแล้วผมลองเพิ่มน้ำมันดูอีกครั้งนึงเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะเพิ่มยังไงก็บางรถวิ่งแบบผิดปกติไปเลยอ่ะแต่ก็ยังเร่งขึ้นได้นะครับแล้วคราวนี้มันไปสะดุดตอนที่ 8,000 รอบนะครับบิดโอ้พุ่นอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยผมก็เลยค่อยๆชะลอเบาลงค่อยๆขี่ช้าๆลงช้าลง จนลดลงระดับความเร็วลงมาเหลือสัก40ครับรถดับเลยบึบดับบึบฟิวนึกออกไหมฟอร์ซ่ามูดมาแล้วก็ดับฟิวไหลอยู่กลางป่าครับกลางป่าเลยอย่างที่เห็นนะครับรถก็ผ่านไปฟิวฟิวฟิวนะครับก็ตีแล้วประมาณ30โลก่อนออกจากเส้นนั้นนะครับเส้นจะไปตากฟ้าที่จะออกมาสิงห์บุรีนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกก็จากถนนสายเอเชียลงเข้าไปประมาณ30โลนะครับประมาณนั้นก็อยู่แถวตีนเขาเลยกลางป่าแต่ด้วยความที่ก็ค่อยๆไล่หาสาเหตุนะครับก็ผมก็เช็คไฟก่อนแหละอันดับแรกดูเช็คหัวเทียนแล้วก็ไฟไม่ออกเอาเครื่องมือแกะออกมาถอดดูหัวเทียนอ้าวไฟไม่ออกนี่ก็เลยลองเปลี่ยนหัวเทียนก่อนระดับแรกเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ควรจะมีหัวเทียนสำรองไว้นะครับติดรถไว้เนาะผมก็ติดรถไว้อันนึงก็ปรากฏว่าเอ้าไม่ออกเหมือนกันเว้ยเฮ้ยแล้วเรามั่นใจว่าหัวเทียนเนี้ยเราเก็บไว้นี่ของใช้ได้ไม่ได้ของเสียแสดงว่าก็เป็นระบบไฟจุดระเบิดแล้วน้ำมันบิดกุญแจได้ยินเสียงปั๊มติ๊กปกติก็โอเคแสดงว่าน้ำมันใช้ได้ก็เลยไปดูที่ตอนแรกเฮ้ยหัวฉีดพังหัวแต่ก็ไม่น่าหรอกหัวฉีดจะพังนี่ต้องมีอาการหนักกว่านี้นะครับก็เลยไล่ดูนะครับแล้วก็ตามที่เคยเห็นใน
กลุ่ม Forza 300 350นะครับก็จะมีอาการก็คือสายคอยขาดในอาการยอดฮิตเลยส่วนใหญ่มักจะเจอกับรถที่วิ่งแช่ยาวๆแช่ไกลๆครับจะเป็นนะครับอาการนี้เพราะว่ามันมีการสั่นของสายไฟอะค่อนข้างนานนะครับระยะทางนานๆเลยก็เลยจะเกิดอาการนี้เลยครับจะเป็นแบบนี้เลยสายไฟขาดในเนาะก็ได้เจอกับตัวครับขาดง่ายๆขาดตรงขั้วเลยก็ไม่มีมีดนะตอนปอกสายไฟผมเอาไขควงนะครับตรงมุมคมๆมันแหละค่อยๆขูดจนสายไฟมันเริ่มฉีกนะครับแล้วก็ปอกสายไฟออกให้มันเป็น2ทางแล้วก็แย่รูมัดนะครับมันดีมันมีรูมาให้มัดอ่ะก็มัดแล้วก็มาเนี่ยครับก็สตาร์ทติดเลยนะครับเช็คหัวเทียนก็ปกติไฟมานะครับโอ้โหก็ได้เจออาการจริงๆจังๆสักทีนะครับวิ่งทางไกลรอบมันสั่นรถมันสั่นรอบมันสูงนะครับโอกาสเป็นมันก็เป็นไปได้เยอะนะครับโอ้แต่บอกเลยว่าลิ้นเร่งแม่งโคตรมีผลเลยว่ะไม่น่าเชื่อนะขนาดใหญ่กว่ากันนิดเดียวไม่กี่นั้นโอ้โหรถวิ่งคนละคันอ่ะนี่คอกองยังเป็นคอเดิมแล้วไม่ใช่คอเลทด้วยนะครับผมคงไม่ใส่คอเลทแล้วครับผมว่าคอกองเดิมเพียงพอแล้วจริงๆเพียงพอเลยอ่ะหมกเลยอ่ะอย่างเงี้ยขี่หมกเลยอ่ะวิ่งได้ยันหลักพอแล้วตอนที่ลองขี่คู่กับแท็กซี่มาผมว่าไม่ใช่แค่ยันหลักอ่ะน่าจะเลยไปไกลแล้วนะคราวเนี้ย GPS GoPro ผมอ่ะมันเพี้ยนครับมันไม่ตรงแค่ที่เดียวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมลองใส่ GPS ไปดูนะครับว่ามันเพี้ยนแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเพี้ยนแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองลดคิวลงแล้วลองหมดปอกให้ดูอีกทีว่าจะได้ตัวเลขประมาณเท่าไหร่นะครับก็อย่าคาดหวังกันเยอะครับผมตัวใหญ่เบลอเทอร์นะครับรถคงไม่น่าจะวิ่งเยอะหรอกครับวิ่งจมไม้ได้ก็ดีใจนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนี่24กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมัน E85 นะครับก็บอกเลยว่าวิ่งแช่อย่างนี้104นะครับ2โลละบาทกว่ากับ2บาทครับ อันนี้ผมเติมเป็นถังที่3นะครับ E85 เติมรอบละ250 290แล้วก็รอบล่าสุด300บาทครับ3รอบแล้วก็คือจะพันแล้วครับเกือบ 1,000 บาทแล้วครับไปกับกรุงเทพนครสวรรค์ออกไปจังหวัดไปอำเภอไผ่สาลีอีก70กว่าโลแล้วก็ออกจากไผ่สาลีกับเนี่ยครับลำลูกกาอีก200กว่าโลนะครับเป็นเสร็จก็ประมาณ500 600โลประมาณนั้นนะครับเฉลี่ยเดี๋ยวไปดูระยะทางให้อีกทีเดี๋ยวขึ้นให้ครับว่าเท่าไหร่นะแต่โดยประมาณนะเกือบ600โลก็วิ่งแช่ประมาณ100ส่วนใหญ่ผมจะแช่104นะครับวิ่งเนี่ย104ยาวๆแบบนี้ครับใช้งานจริงจะไม่ได้จมไม้จมหลักอะไรขนาดนั้นนะครับวิ่งประมาณเนี้ยมันความเร็วนะครับแต่รอบมันก็จะ 7,000 8,000 7,000 8,000 อยู่ที่รอบบิดนะครับถ้าเราเบามือหน่อยผมจะอยู่ 7,200 7,000 หน่อยเงี้ยครับอย่างที่บอกครับแต่ก็กินอยู่ดีนะครับกินน้ำมันเอาเรื่องอยู่พอควรเลยเอ้าผมลืมกดทิป B ไปนะครับไม่เป็นไรถังที่แล้วแค่200โลเองอะหมดถังอะเติมไป290บาทแล้ววิ่งได้ร้อยกว่าโลยังโหดอะบอกเลยE85 ไม่ได้ประหยัดละถ้าบิดอย่างนี้นะครับไม่มีทางประหยัดนะครับแต่เอาความมันไว้ก่อนนะครับแต่สบายครับ E85 มีให้เติมตลอดทางครับบอกเลยว่าสบายเฮ้ยทางตรงมาเดี๋ยวผมเปิด GPS น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวลองจับ GPS กันดูนะครับว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่อาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะเยื้องๆหน่อยอาจจะเคลื่อนหน่อยนะครับแต่ก็มันก็จะจับ GPS สูงสุดนะไปครับโหลมแรงมากเลย 8,600 รอบครับลมแรงมากไปครับ 8,000 รอบ
ครับดีดกลับไปที่ 8,000 รอบแล้วครับอย่าหลักไปแล้วนะทำตัวรีบๆไว้ครับทำตัวรีบๆไม่ได้หมอบนะอย่าหลักไปแล้วหมอแล้วบ้างให้หมอบไหมหมอบมันจะขึ้นอีกไหมแรงมากครับลมแรงมากโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้หมอบนะครับหมอบน่าจะไปได้อีกโอเคครับขับเปิดชิวสบายกว่าเยอะครับไม่โดนลมปะทะเลยแล้วก็วิ่ง106ได้เหมือนกันนะเอาจริงๆแต่อาจจะไม่จมยันหลักนะครับไปครับวาฮองไป 7,000 รอบก่อนนะครับเบาเครื่องก่อนไม่ผมไม่ค่อยไปเค้นมันมากหรอกครับเพราะวิ่งได้แค่ไหนแค่นั้นประมาณนี้ก็ดีใจแล้วผมตัวหนักเท่าไหร่ร้อยกว่านะครับ110โล114โลนะล่าสุดที่วัดนะครับไม่รู้ตอนนี้ผอมลงมาบ้างหรือยังนะครับ114โลกับความเร็วจมปอกขนาดนี้นะครับทางโอเพ่นไหมหรอผมทำอะไรไปบ้างนะครับก็มีแคมช่างพัดนครสวรรค์เบอร์ P3 นะครับ P3 พัดอย่าถามนะว่าทำไมใส่ P3 พัดล่ะผมสั่งซื้อออนไลน์เขาส่งมาให้แบบนี้ก็แบบนั้นแหละครับไม่รู้เลยว่าต้องใส่เบอร์อะไรครับเขาให้มา P3 พัดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะท่อสร้าง1ใบของน้าอาร์ตน้าอาร์ตบางพีมั้งใช่ไหมนั่นแหละจำไม่ได้แล้วลืมครับท่อสร้าง1ใบหัวฉีด X300cc ของ X-Max นะครับมีกล่องชิปโป1กล่องมีอะไรอีกวะชามแต่งนะครับชามแต่ง Lazada 1,700ไม่รู้ว่าไม่มีสำนักแต่ราคา 1,700 ถูกสุดแล้วชามแต่งชามปรับองศาแล้วครับ Lazada นะครับ 1,700 บาทถูกมากถูกกว่าสำนักอื่นเยอะไม่มีสำนักแต่ถูกดีก็เลยใช้อันนี้แหละก็วิ่งได้เหมือนกันเม็ดนี่น่าจะ13 15นะครับตอนนี้ที่ใส่13 15เม็ดที่ใส่อยู่นะครับ13 3เม็ด15 3เม็ดมีอะไรอีกวะที่กูแต่งไปเนี่ยนึกไม่ออกอ่ะแล้วก็ลิ้นเร่งลิ้นเร่งที่ใส่ล่าสุดนะครับใส่ลิ้นเร่งก็ลิ้นใบ39มิลนะครับก็ซื้อ Lazada ไม่ได้เอาไปสับร้านนะครับซื้อมาใส่เองนะครับน้ำมันอีแบต5จูนให้กล่องชิปโปแค่นี้ครับไม่รู้มีอะไรอีกหมดแล้วอ่ะกองแท้กองเดิมศูนย์นะครับกองอากาศกองเดิมศูนย์คอลิดคอเดิมศูนย์ไม่ได้ยุ่งนะครับมีอะไรอีกอ่ะอ๋อมีอันหนึ่งอันนี้เป็นทริคเล็กๆของผมนะครับคอลิดครับคอลิดผมเอาออกมาเกาลูกกอล์ฟเองเอาออกมาเปิดคอลิดทำเป็นผิวลูกกอล์ฟครับแค่นั้นแค่คอลีดนะตรงที่ระหว่างตรงตัวโค้งตรงหัวฉีดที่มันเสียบหัวฉีดนะครับตัวนั้นนะผมเอามาเกานะครับตอนนั้นที่ผมทำคลิปไปเนาะคลิปนู้นนานแล้วที่ผมแค่เกานะแล้วผมก็วิ่งนะครับก็แค่คอลีดตัวนั้นก็ทำให้รถวิ่งได้พอสมควรเลยนะจากตอนนั้นนะพอมันมาเข้าเซตกับลิ้นเล้งนี่มันเห็นผลชัดเจนมากผมเกาคอลีดเป็นลายลูกกอล์ฟนะครับทำเองก็ถือว่าโอเคเลยระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วครับหมดคัดเดิมครับสายพานเดิมมีอะไรเดิมหมดนะมีผ้าเบรกไม่เดิมครับผ้าเบรกยี่ห้ออะไรมันก็ไม่รู้นั่นแหละครับเกี่ยวไหมวะก็มีแค่นี้แหละครับหมดแล้วรถผมก็วิ่งได้ประมาณนี้นะครับก็ดีใจแล้วครับไม่ต้องมากกว่านี้หรอกพอแล้วแต่ล่าสุดนะครับผมไปสั่งมือบอลเนี่ยสั่งเฟืองครับ15 30นะครับเฟืองท้าย
15-30แล้วก็สปริงคัทนะครับสปริงคัท 1,500 RPM ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารถมันจะไปในทางที่เลวร้ายหรือดีขึ้นนะครับถ้าใส่แล้วนะครับมันจะจมไหมง่ายขึ้นไหมหรือว่ารถมันอืดไปอะไรก็เพราะว่าเฟืองพดมันต้องสำหรับลูกโตๆนะถ้าเฟืองไทยใหญ่ๆขนาดนั้นนะพดเยอะๆขนาดนั้นก็ไม่รู้ลูกเดิมจะไหวแค่ไหนลูกไม่ได้ทำลูกกำลังอัดนะครับลูกเดิมนะครับไม่ได้ทำกำลังอัดนะครับกำลังอัดเดิมๆนะครับก็ในส่วนรถที่ทำลูกกำลังอัดแล้วเติมน้ำมันดีแบบ5จะแรงกว่านี้นะครับแนะนำเลยถ้าใครอยากแรงกว่าผมนะครับไปทำลูกกำลังอัดครับแล้วเติมอีกแบบ5จะแรงมากบอกเลยแรงคลิปหายเลยอ่ะแต่ผมลูกไม่มีกำลังอัดนะครับลูกเดิมๆไม่เคยเปิดเสื้อนะครับเพราะผมต้องการเหนียวครับต้องการเหนียวๆเลยขี่แค่ได้อะไรได้นะครับปัญหาตอนนี้นะครับคือมันบางไปนิดนึงนะรถมันบางวิ่งดีอยู่นะว่ามันสีเหลืองกลางไปหน่อยนะแต่ให้มันประหยัดน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันว่ามันประหยัดน้ำมันหรือเปล่านะครับโอ้ยทางก็วิ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรครับขี่ชิวๆสบายๆเนี่ยตั้งแต่สายคอยมันขาดเลยครับมัดใหม่เนี่ยรถวิ่งเป็นคนละคันเลยนะครับแสดงว่ามันจะขาดนานแล้วแหละแล้วรถมันก็เลยวิ่งแบบว่าแล้วทำไมเหมือนไฟมันอ่อนไฟไม่แก่ไฟมันแปลกๆไฟรถสู้น้ำมันเยอะๆไม่ได้เลยสู้ไม่ไหวเนี่ยสบายเลยปิดวิ่งมีรถคนละคันเลยครับเพลินเกือบ105ขี่เพลินฮะโอ้ดีนะครับมาทำหลายทางมาใหญ่ขี่ง่ายไม่ต้องขึ้นขวาไปเสี่ยงกับรถยนต์นะครับยังไงมอไซค์ก็รถเล็กไปมุดในความเร็วสูงก็อันตรายนะครับอันนี้ก็ระวังรถใหญ่อย่างเดียวรถ10ล้ออย่างเดียวนะระวังอย่างเดียวเลยอย่าไปลอยตูดนะครับเห็นน้ำมงไกลๆไว้ครับวันนี้ 2-3 รอบครับเจอรถตัดหน้านะครับขี่มารอบแรกตอนเช้าแจ๊ดมั้งเนี่ยผมขี่มาแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนเลนกันทันหันมาหาผมอะประมาณนั้นอะผมเบรกถ้าไม่ทันนั่นก็เกือบชนหนึ่งครั้งแล้วก็จริงๆมียิบย่อยอีกนะพวกอยู่ๆรถเบรกแล้วจะเลี้ยวเลยอะโอ้โหแบบผมไม่รู้จะพูดคำไหนอะแต่อันที่แรงที่สุดก็ตอนขากลับครับในป่านะครับก่อนที่รถจะพังนั่นแหละครับผมขับมาเป็นเลนสวนเนาะตอนที่ผมมาแล้วก็มันก็ว่างหมดเลยซ้ายขวาแต่ข้างหน้ามีรถขนท่อนไม้ครับกระบะเก่าๆขนท่อนไม้ผมก็นึกว่าเขาเห็นผมแล้วผมก็เลยขี่ตรงกลางเลยเพื่อให้เขามองกระจกหลังให้เห็นเลยนะครับพวกไม่มองพวกตัดเลยอ่ะผมเบรกกำหน้าหลังแทบชนอ่ะอันนั้นอ่ะแรงจริงไม่รู้จะพูดคำไหนครับสรรหาคำพูดไม่ได้เลยได้แต่แบบเฮ้ยมองเฉลืองมองแล้วไปต่อครับตกเสียความรู้สึกมากกลัวตายด้วยตกใจฮะไม่คิดว่าจะเลี้ยวอ่ะก็นึกว่าเห็นแล้วเราก็มากลางให้เห็นแล้วคือมามุมที่ว่ามองกระจกหลังต้องเห็นน่ะผมก็มาให้เห็นแล้วอ่ะโอ้โหก็ยังไม่เห็นสุดจริงอันนี้ปวดตูดครับปวดตูดมากเปลี่ยนท่านั่งอ่ะโอ้โหเมื่อยโอเค
มันก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็ผมก็ขี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอีกสัก5นาทีแล้วกันเดี๋ยวผมเจอปั๊มหรือเจอที่จอดได้ก็จะจอดปิดกล้องแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันจริงๆก็ตอนที่ผมถึงแล้วนะครับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับหรือว่าจบแค่นี้แล้วก็